วันนี้เรามีเมนูขนมปังสังขยามิกซ์เบอร์รี่มาฝากค่ะวิธีทำสังขยามิกซ์เบอร์รี่ใส่แป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนม UHT รสจืดและมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟตุ๋นคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่ในเนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในเครื่องนวดแป้งนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมนม UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโด100กรัมผสมกับผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชและแบ่งส่วนที่เหลือเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงนวดจนเข้ากันดีส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูนวดจนเข้ากันดีตักก้อนโดทั้ง2สีน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โดยวางสลับสีกันและใช้ก้อนโดสีน้ำตาลตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆหมักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 20-25 นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับสังขยามิกซ์เบอร์รี่แค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้